ายเผยได้คุยกับแอปเรื่องข่าวกับพิธาแล้วอีกฝ่ายพูดประโยคนี้ออกมาเลยเป็นอีกคู่อดีตสามีภรรยาคนดังที่มีแฟนๆเชียร์ให้รีเทิร์นกันมากที่สุดสำหรับคู่ของนักแสดงสาวต่ายชุติมากับทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยเพราะแม้ว่าจะเลิกล่ากันไปแล้วแต่ก็ยังคงช่วยกันทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกสาวน้องที่พิมเป็นอย่างดีมาโดยตลอดทำให้ได้เห็นโมเมนต์น่ารักๆของครอบครัวผ่านทางอินสตาแกรมอยู่เสมออย่างไรก็ตามดูเหมือนจะลุ้นไม่ขึ้นแล้วเพราะล่าสุดสาวต่ายแต่งชุดส้มปรีไปร่วมพูดคุยในรายการคุยแหลกแดกดึกของมดดำคชาภาและแม้จะถูกพิธีกรสายแซ่บของเราออกปากแซวแกมแฉว่าเจ้าตัวหัวใจไม่ว่างกำลังคุยอยู่กับหนุ่มที่อายุน้อยกว่าถึง12ปีโดยผู้ชายคนนี้อายุ22ปีเท่านั้นแม่ต่ายก็ยืนยันว่าตัวเองยังโสดนะจ๊ะนอกจากเรื่องความรักของตัวเองแล้วต่ายชุติมายังได้ตอบคำถามเรื่องทิมพิธาอดีตสามีด้วยว่าที่คนเชียร์ให้รีเทิร์นนั้นอาจจะเพราะติดภาพเก่าๆมากกว่ามีคนบอกเคมีเข้ากันต่ายรีบแจงแล้วรู้ได้ไงว่าเคมีจะไม่เข้ากับคนอื่นด้วยถามว่าเสียดายไหมที่ตอนนี้ทิมพิธากลายเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศต่ายบอกก็ดีแล้วให้เขาเป็นขวัญใจคนอื่นไปส่วนอยากเห็นอีกฝ่ายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30หรือเปล่าต่ายบอกว่าอยากเห็นนะอยากเห็นประเทศไทยพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปกว่านี้ส่วนความสัมพันธ์ตอนนี้ก็เป็นพ่อแม่ช่วยกันดูแลลูกก่อนจะตอบคำถามของแจ็คแฟนฉันว่ารู้สึกยังไงบ้างที่เห็นทิธากับแอปทักษอรถ่ายรูปด้วยกันซึ่งต่ายตอบว่าก็ไม่รู้สึกยังไงนี่ก็คุยกับคุณแอปคุณแอปก็บอกว่าอย่าคิดมากนะกลัวเข้าใจผิดก็บอกไปว่าไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้สนใจเลย